าแมนห้าวห้าวหน่อยเสียงห้าวหน่อยแมนๆหน่อยอ่ะใช่ใช่โคตรโคตรเท่เลยอ่ะว่าตะวันตะวันร้องอันนี้ได้ไหมครับครับว่าไงตะวันตะวันว่าไงเบอร์รี่เรื่องผิดหวังเบอร์รี่ไหนครับได้ได้เออว่าไงว่าไงเบอร์รี่ว่าไงมีอะไรว่ามาสิตะวันตะวันว่าไงล่ะจะเอาอะไรว่ามาเสียงตัวเองครับอิเตโรจ้าอะไรวะน่าเสียงเท่เสียงเท่เอ้ยอยู่ไหนอ่ะเรื่องไหนเรื่องอีเหรอเหมือนพวกแรปเปอร์ต่างประเทศเขาขับรถชนผมเว้ยเหี้ยขอฉันเออว่าไอ้เพื่อนแพ็คเยอะมากขอซื้อต่อดิกูจะมาทำกล่องเจลอะไรนะขาดอยู่ประมาณ 4,000 4,000 แพ็คไม้ไม้ใช่ไหมไม้เหรอกูจะทำกล่องเจลเออไม้ไม้กูมีเยอะ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 ซื้อต่อหน่อยกูขาดแค่อย่างเดียวได้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 มึงอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ตู้ล่างเพื่อนได้ได้แล้วมึงโทรไอ้หลอกมึงโทรบ่อยเห็นให้กูเดี๋ยวนี้บอกให้มันเอาเดี๋ยวกูช่วยเองไม่ต้องเดี๋ยวกูเองลงไปเลยแค่นี้เออฮัลโหลเฮดอยู่ไหนลงของให้ยังครับกำลังกลับแลนด์จ้ามึงเจอกูที่ตู้ล่างได้ไหมเจอกูตู้ล่างนะตู้ล่างได้เลยได้แล้วไอ้เกียร์เดี๋ยวค่อยไปเอากระสุนด้วย50 แบงค์ไอ้ใครที่ทำเอ็มเคสามพี่ให้เบิกหมดไปเถอะเอาขึ้นมาไปเอาก่อนเลยเดี๋ยวจะได้ไม่งงน้ำมันหมดอีกโอ้ยดูยุ่งๆเนาะก็ขอดูเดี๋ยวผมได้อยู่ได้นิ่งๆบ้างยังอ่ะดูยุ่งปะล่ะเดี๋ยวนู่นเข้าเดี๋ยวนี่เข้าไม่ทำเหี้ยอะไรเลยเนี่ยเที่ยงลวนหมดแล้วเนี่ยขายของแต่เที่ยงอ่ะลวนชิบหายเออเดี๋ยวเจอทักนู่นทักนี่ปวดหัวจะตายเออลวนไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเคียผมเห็นนะไปนู่นลอยไปนู่นนะไปไม่เหอะยิงขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับอ่าเฮียขอโทษดีกว่ามึงจะบ้าหรือไงต้องไปยิงเขาทำปืนมาก็ไม่ใช่ใช้เลยไอ้เหี้ยนึกว่ามันสดเองอะสดหลงใครโทรพี่กำลังเอาไม้แพ็คมาให้หลงแล้วก็กำลังจะมาเก็บของรวมทั้งหมดที่ฝากคนอื่นขายไปครับพี่เลยบอกว่าโทรที่ตามเอเรียนให้พี่หน่อยว่าไอ้แคนดี้พี่อยู่ไหนอ๋อไม่รับโอเคโอเคว่าไงสัมภาษณ์ผมพาเขาไปเจอพี่ตรงนู้นนะนักข่าวขอสัมภาษณ์ใครครับสัมภาษณ์พี่เหรอใช่นิดหน่อยเรื่องใครรวยอะอ่าครับไปแล้วเขาจะขอสัมภาษณ์ผมไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยไม่มีกระจิกกระใจแล้วจ้ะเกียร์ซ่อมรถให้หน่อยนะเดี๋ยวซ่อมรถให้หน่อยรวยเกียร์ซ่อมให้หน่อยอะไรเหี้ยนะบอกตู้ขวาฮัลโหลฮัลโหลหลงไหนบอกว่าอยู่ตู้ขวาไอ้เหี้ยไปรับอีกสัตว์หนาวกิฟต์ขึ้นมาแล้วเลยจ้ะ1399ครับหนึ่งสามเก้าเก้าโอเคเพชรเหลือ50นี่กูหล่อแล้วเออดิเหี้ยพกอะไรทางจัดโอเคหมดแล้วใช่ไหมไม่แล้วแคนดี้เหรอจ๊ะแคนดี้ไม่ต้องขายแล้วแคนดี้ไม่ต้องขายแล้วพอละได้เท่านี้แหละครับดูละมันน่าจะขายได้เท่านี้แหละพอละโอเคเหลือ3ประมูลวันไหนอ่ะสรุปประมูล22น้องเอ็ดเก็บไว้เลยเพื่อน1399เพื่อนมันจะหาได้อีกจะลืมไปวันนี้มันขายพี่โอเคอาจจะได้สัก5โอเคเงินเพิ่มโอเคเพื่อน77 กล่องโอเคหนาวเปล่าอะไรครับหนาวเปล่าอะไรหนาวเปล่าอะไรหนาวกระเป๋ากระเป๋า324ครับอันนี้ให้นะขอบคุณครับครับอันนี้ให้เพชรโหเหี้ยลาบเลยกูจาก10,000กว่าจะเป็นลมแล้วแร่แดงกูไม่เหลือซากเพชร
หมดไปเป็นหมื่นกระเป๋า468นี่คุณเจเขาอยู่ไหนนี่ครับตรงนี้468ครับเพื่อนกูจะเป็นลมอ่ะครับว่าไงครับว่าไงครับว่าไงครับสวัสดีค่ะคุณชัยเฉินสวัสดีครับว่าไงครับสบายดีใช่ครับสบายดีครับสบายดีครับอ้วนเดี๋ยวค่อยเอาก็ได้พอดีเต้นอยากมาถามคุณชัยเฉินค่ะว่าไปครับคุณชัยเฉินรู้สึกยังไงที่หลายคนในเมืองโหวตว่าคุณคือคนที่รวยที่สุดในเมืองวอชิงตันค่ะก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ค่อนข้างชิวๆอยู่ใช่ครับใช่น้องตอบแทนได้เลยนี้พี่เจนขอตังค์ 2,000 ครับพี่414ครับตังค์ 2,000 เหรอคะไม่พกเงินสดอ่ะอ๋อมีเป็นเช็คใช่มั้ยครับพี่เอาไปเช็คไปน้ำหนักเต็มอ่ะมันเต็มอยู่แล้วครับพี่ผมเปิดของช่วยพี่หลงตีกล่องครับพี่อ๋อน้ำหนักเต็มรู้สึกเฉยๆครับรวยไม่ได้รวยก็เฉยๆครับพอดีใช่ก็รู้อยู่แล้วว่ารวยใช่ครับใช่รวยจริงครับไม่เถียงไม่เถียงนะใช่ครับเพิ่มสัมภาษณ์ใครไม่ใช่ไงแล้วคุณคิดยังไงที่มีบางเสียงอาจจะคิดแตกต่างไปค่ะเขาบางคนก็คิดว่าจริงๆแล้วคนที่รวยที่สุดคือคุณบุ๊คเอเดน่าก็เขาน่าจะแบบว่าไม่ชอบผมหรือเปล่าไม่ชอบพี่เฉินหรือเปล่าครับครับอาจจะพูดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเขาก็รู้อยู่แก่ใจครับว่าใครรวยที่สุดถูกเพื่อนตรงนี้กี่กล่องนะ40กล่องแล้วได้กระเป๋าเพื่อนการประมูลรถในครั้งนี้ที่ดูไว้นี่กะจะเอาแบบสัก15คันเลยนะคะแต่ดีที่มันมีไม่ถึงมันมี10คันก็15คันครับที่ผมบอกใช่ใช่ถูกต้องมันมี5คันผมก็จะ15คันอันถูกต้องครับแต่ว่าทางด้านของเอเทน่าเขาบอกมาว่าจริงๆเขาอยากจะแบบซื้อแจกเล่นๆให้แบบคนในแก๊งสักสิบสามคันอะไรอย่างเงี้ยบอกแล้ว482ก็จริงๆแล้วเอาจริงๆผมถ้าซื้อได้ก็คงถ้ามีเยอะนะก็คงซื้อแจกคนในเมืองเอาไว้ขับเล่นๆครับต้องบอกครับว่าคุณขี้โมนพูดได้แล้วคนใช่ใช่ใช่แบบครับใช่ครับใช่ใช่เอางี้คุณเจกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าเหรอคะกระเป๋า762ค่ะอันนี้ค่าสัมภาษณ์นะครับมันเงินมันเหลือไม่ค่อยพกเงินสดไม่ต้องพูดเยอะครับดูใช่ใช่ใช่ยังไงขอบคุณค่ะก็รวยไม่รวยดูรถประมูลที่มีแล้วกันครับว่าแก๊งไหนมีเยอะสุดในประเทศเนาะมันอย่างนั้นมันก็ไม่สมควรครับเอาเป็นว่าดูปืนที่ถือพวกผมถือแล้วกันผมไม่ได้ถือปืนสีดำนะอะไรครับเพราะว่าเป็นปืนสีดำถือไม่ได้ครับสนิมมันติดมือจะอวดปืนใช่ไหมคะเนี่ยไม่สนิมมันโดนมือไม่ได้ครับไม่ชอบใช่ครับมีไม่เยอะครับแต่น่าจะเยอะสุดในประเทศสีทองอะไรใช่ครับใช่มีเยอะได้มา31คนครับใช่ใช่แต่น่าจะเยอะสุดนะกลัวเงินเหลือไปประมูลนะครับก็เลยทำปืนเลยไหนแล้วค่ะไหนแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันคุณเกียร์ช่วยร้องเพลงปิดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะที่เราซ้อมกันที่แลนเหลืองเมื่อเย็นนะคะคุณเจกระเป๋าเลยนะคุณเจกระเป๋าเลยกระเป๋า762ค่ะอันนี้ค่านี่นะครับที่มาสัมภาษณ์ผมค่าปิดเมื่อกี้ป่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะหูดีจังเลยค่ะแบบมาสัมภาษณ์โอ้ยเฮียเงินเหลือเว้ยเฮียเบื่อว่ะเลขอะไรครับเลขอะไรนะเลขอะไรนะครับกระเป๋า762ไอ้เฮียเบื่อความรวยจังเต็งเว้ยไปรอครับพี่หยันพี่หยันครับจ๋าหนาวมีคนซื้ออีก100เม็ดขายไหมครับมีคนซื้ออีก100เม็ดเอ้าขายมาเอาอ๋อเออได้กูให้กูรอนี่ใช่ไหมเพื่อนใช่กูนัดไว้ที่เนี่ยขายกันหนาวเอาเนี่ยน่ากลัวจังเลยค่ะดื้อครับอย่าดื้อคุกเข่านะครับจะดีนะคะเนี่ยมาสัมภาษณ์ดูไว้ได้แต่เงินนะคะไปสัมภาษณ์คุณดำขออนุญาตพ่นได้ไหมครับอย่างเดียวจะไม่มีเข้าเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวแทบจะเหมาวันละหนาวกระเป๋าครับกระเป๋า324ครับร้อยเม็ดใจไม่รู้350กล่องเมื่อกี้ทักมากดราคากูอีก16สรุปมันขายสรุปราคาเท่าไหร่วะแล้วนี่มันขายมาเท่าไหร่วะ16,000กูไม่ขายกูจะขายออควีนออควีนขอราคานี่ไงกูเลยจะขายให้เพราะเขาจ้องเงินมาให้ไงไม่แล้วมึงบอกออควีนจะเอาอีกไหมกล่องเตียวุฒิอ่ะกูขายให้ออกถ้าออควีนซื้อ16,000กูให้เอาแค่กูพอเพื่อนเขาไม่น่าเยอะกูมีเกือบพันอ๋อมีเกือบพันกล่องเลยเหรอพี่ไม่ต้องตีผมก็มีขายไปเยอะแล้วเนี่ยเลยเกือบพันก็ถึงบอกว่าเขาเอาอีกไหมไงถือว่าเราจะได้ซื้อขึ้นมาเพื่อเอาเงินเข้าประมูลไงเพราะว่ากูเอาจะไม่ต้องติดนี้ด้วยไงมาตีเพิ่มไงไม่แต่นี่กูเป็นกล่องที่แบบว่าเปิดกาชามาเลยไงเลยบอกว่าถามเขาหน่อยว่าเอาไหมแล้วเรากูขายให้16,000ก็ได้เออผมว่าถือว่าช่วยกันไปแล้วจะเอาเงินเข้าประมูลด้วย17นี่แหละ17นี่แหละหรือมึงลองคุย17ก็ได้เพราะเงินเขาต้องให้เราประมูลไอ้เหี้ยก็หมายถึงว่าก็เนี่ยตีให้มันเป็นกล่องมาเลยเผื่อเขาเอาไปขึ้นอาวุธเขาไงดีกว่าปะล่ะเราจะไม่ต้องติดหนี้ด้วยมันคุ้มกว่าปะจะไม่ต้องกู้ปะดีกว่าปะเลยไม่อยากเป็นหนี้ด้วยไงพูดตรงอ่ะมันเดี๋ยวมึงมาใช้กันแล้วมันเหนื่อยเว้ยแรปเปอร์อะไรวะ
ไอ้เหี้ยยิงมันคนอื่นก็รู้อยู่เวลาเราแม่งหาใช้แม่งหน้ามืดตามัวมีใครรู้เบอร์แรปป่ะผมมีผมมีอะไรเอาอะไรอ่ะขอเบอร์แรปหน้ามืดแบบเห็ดป่ะพี่ไอ้เห็ดหน้าเหี้ยอยู่ไหนวะเพื่อนกูหาไม่เจอกูเหมือนมีนะแต่กูหาไม่เจอ99515พี่เฉินขอกล่องเซลล์วุฒิ4กล่องได้มั้ยพี่ได้ครับได้นะเอาซื้อผมซื้อแต่ไม่ต้องเอาผมจะไปขายพี่ผมจะไปขายอ๋อจอดเนี่ยเอาแบบไหนกล่องไอ้แบบกล่องดำหรือว่าอ๋อกล่องไอ้ดอกอ่ะสีๆอ่ะกระเป๋า11884กล่องเท่าไหร่ครับพี่ก็ราคาที่ก็ขายเลยก็ขายเท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะพอแล้วครับไม่ได้จริงไม่ต้องแล้วก็เอาไปขายเถอะเอาไปขายเลยไม่เอา 60,000 พี่กระเป๋าเลยไม่ก็ถือว่านั่นแหละถือว่าที่ก๊อตเอาให้แก๊งก็ยืมได้เอาไปเถอะแค่นั้นเองนายกครับขายไงผมไปขายผมไม่ได้เอามาใช้เอามา2เอามา 20,000 พอละเอามา 20,000 พอละเอาไปขายไป1399ขายอะไรครับเป็นแก๊งหรือบุคคลครับ1399เป็นบุคคลค่ะขายก่อนที่คุณไงไปออเดอร์มาใช่เยอะป่ะผมไม่ค่อยอ้าวเขาไปซื้อเหรอเท่าไหร่เขาที่หลงไหวครับน่าจะรวยสุดใช่ครับที่หลงไหวสุดเขาไปซื้อเหรอหนาวหลงครับหลงแต่ถ้ามีบอกเชี่ยเนี่ยถ้าผมแม่งเปลี่ยนกล่องเตียวว่าเป็นเงินได้นะเว้ยไอ้เชี่ยก็ดูดิ 2,800 กล่องสมมุตินะ 2,800 กล่องผมขาย 17,000 ให้ล้านครับถ้าพี่มาคนเดียวบ้าง47ล้านไอ้เชี่ยเงินผมอยู่ตรงนี้47ล้านโคตรแม่งเลยแล้วสมมุติไปเบอีก286ขายแค่109พออีก54ล้าน2อย่างรวมกัน100ล้านแล้วเนี่ยสักหมาเอ้ยเฮียขายแซลมอนขายปลาหมึกก็ได้วะต้มกลับนะสติอยากได้เงินน่ะอยากได้เงินจัดๆเลยอ่ะตอนเนี้ยใช่ครับอยากได้แบบอยากได้เงินมากๆไม่เป็นไรครับพี่เฉินก็ขอตั้งผมเหมือนกันครับอุ๊ดโอ้โหนั่นแสดงว่าคุณชายเฉินน่าจะใช่คนที่รวยแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยรวยปลอมครับรวยปลอมครับรวยปลอมด้วยแล้วกูเก็บไปทําเหี้ยแล้วเนี่ยอันนี้อันเดียวเนี่ยเฉินคะคุณหลงไหลครับผมคุณใช้กระเป๋าอะไรครับเป่ากระเป๋าคุณชัยเฉินกระเป๋ากระเป๋า762ค่ะเขาบอกว่าคุณหลงไหลบอกว่าเอาไปเลยครับพอดีไม่ชอบพกกระชาครับรวยจัดเออใช่มีเยอะนะกล่องอ่ะเอาไปเลยครับกาชาผมยังไม่พกเลยรวยนะครับผมว่าคิด17ใช่ครับต้องทางหาตั้งใหม่นะไงคิด17ไงถูกดีละครับให้น้องถูกเลยเจ้ากี่กล่องต้องถามก่อนดีกว่ามี 2,000 กล่องควินกล่องอ่ะ 2,000 กล่องไปก่อนมั้ยแล้วไปหักลบเงินที่ยืมมาได้นะเอาของไปตีก่อนมีกี่กล่องไงก็ถามจะเอากี่กล่องอ่ะมีเยอะมี 3,000 น่ะก็เล่นเงินน้องมันต้องขึ้นหลายคน 2,800 กล่องมี 3,000 น่ะ 2,800 เรทเท่าไหร่อ่ะพี่เฉยเดี๋ยววันนี้ครับเจ๊700ผมมี700ราคาเลยเพื่อนเอางี้ถือว่าควีนก็ถือว่าช่วยยืมให้ยืมด้วยพี่เอาพี่ให้ 16,000 ก็ได้อ่ะโอเคป่ะล่ะก็เป็นลดให้ควีนไปอีกอ่ะอันนี้ 50M ใช่มั้ยเธอก็เดี๋ยวแบบลดให้ควีนไปอีกแล้วเนี่ยพี่เอาไปขายแค่16,000พอเอาไหม16,000ว่าจะได้ไม่ต้องยืมอ่ะก็คือจะได้เหมือนเอาของไปเลยจะได้ไม่ต้องยืมอ่ะพี่ก็ไม่อยากติดหนี้ด้วยเหมือนกันไงนับแต่เมื่อกี้พี่บอกเท่าไหร่2,000เท่าไหร่นะ3,000กล่องอ่ะ3,000ตกแล้วไปเกิน48ล้านครับโอเคควีนเอาหมดโอเคได้ก็จบโอ้ยลันจ้าพี่มีกี่กล่องพี่มี 2,800 กล่องเท่ากับว่า50 700ก็คือเหมือนมันต้องเบิกเกียร์มาเกียร์เก็บไว้เดี๋ยวเอากูเพื่อนไม่ต้องก็เดี๋ยวเอาของลงมาแล้วก็เดี๋ยวไปเป็นยืมโหลเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยหักไปเข้าไปในที่ยืมมาไม่ต้องช่วยเพื่อนงั้นถือว่าโปะเข้าแก๊งหมดเลยนะโปะไปเลยโอเคงั้นถ้าเรามีเงินเข้าอีก48ล้านเอ้ยมึงตีมาแค่200พอเพราะว่ากูมีเนี่ย 2,800 เพื่อนกูตีหมดเลยเพราะเดี๋ยวกลัวไปขายเพื่อนแล้วมันอ๋อมึงจะขายได้อีกใช่มั้ยใช่อ่ะงั้นคลิปไปกดเงินมาเลยก็ได้นะครับ48ล้านกดมาแล้วครับพี่มากิฟต์ได้เลยครับกระเป๋า1399ได้เลยควีนเอาไปเลย 1,800 กล่อง50ไปกลมๆหรอ50ไปเลย48ก็อีก2เอาไวเบย์มั้ยเอาไวเบย์อะไรให้มันเป็นครบๆไปเลยมั้ยไม่เก้ากล่องดีบูสิถ้าเขาจะเอาอ่ะกล่องเดียวมัน
งั้นก็ต้องเอาของหลงหรือมันไม่มีแล้วอ่ะได้ยาวกี่กล่องล่ะบอกแค่นั้นละงั้นเดี๋ยวพึ่งนะนับให้ก่อน50ล้านหาร16,000มันจะได้รู้ว่าเท่าไหร่เอาไปเบไว้เผื่อเปิดขึ้นมีดขึ้นอะไรต้องใช้3,125กล่องเพื่อน3,125กล่องหรือเอา 3,000 แล้วอีก2ล้านเอาเป็นไวเบอย่างงี้มั้ยก็ได้10เม็ดเองนะมันจะ49โหตีไปชั่วโมงละเอาไปกล่องตีแหละแล้วไปหาใบเบไปหาเองเถอะดีกว่าง่ายกว่าถ้าเป็นรับเอง 3,125 เดี๋ยวลบ 2,800 กูมึงหามาอีก325กล่องหลง325กล่อง 3,100 ทวนได้ไหมเธอได้อะไรนะไม่ได้ยิน 3,100 พี่เฉลยเลขอะไรคะเลขกระเป๋า1399ครับ 3,100 โหใจดีชิบหายเลยตกลงไงหลงโคตรง่ายเลยเมียเนาะไอ้เหี้ยถ้ามีนี่ไงออกแล้วไอ้สัตว์มา 1,000 1,800 บทตู้ไอ้เหี้ยกาชาไอ้เหลือซากแอร์ดงแอร์ดอปไม่เหลือเหี้ยอะไรไม่เหลือชิ้นดีนี่ 1,800 กล่องเอาไปก่อนเลยพี่กระเป๋าครับหนูกระเป๋า1584ครับไอ้เหี้ยสติไม่มีแล้วตอนเนี้ยกลัวหน้ามืดตามัวไปหมดแล้วนี่ 2,800 แล้วนะนี่ให้ไปแล้ว 2,800 เท่ากับว่า300เอาที่หลงหลง 1,600 กลมๆตอนนี้เราเดี๋ยวหาอีกเดี๋ยวอันเก็บยังได้ถึงหรอวะขายหมดอ่ะได้พันเจ็ดอย่าลืมไอ้นั่นยังไม่มาเลยซิกๆอ่ะอ๋อซิกๆอีกนี่หว่าซิกๆนั่นไม่เยอะหรอกเอ้ยซิกๆไม่เข้าประมูลเหรอวะหลงมึงชัวร์ปะวะไม่ครับไม่ครับถามน้องตั้งแต่แรกว่ะกระซิบเดี๋ยวพี่ซิกซิกน้องโดนปล้นไปอีกไอ้เหี้ยเขามีเงิน100ล้านบาท 1,600 1,600 บาทครับต้องมีตะบ้านอ่ะพี่ตะบ้านลาก่อนมีดรอลาก่อน AK ทองสัตว์เอ้ยลาก่อนขอเคาน์เตอร์ทั้งตัวอัดกาชาเป็นหนี้หัวโตไปตีกล่องเดี๋ยวแล้วยำแบนไอ้สัตว์ไม่เหลือผมขี้เกียจทำว่ะถ้าทำเนี่ยพี่เกียร์เงินนะพี่พี่เกียร์ทำก็ได้เอาไม่แล้วใครจะซื้อตอนเนี้ยบ็อกเซตปูน55555ปูนน่าจะเหลือน้อยแล้วว่ะขายแยกไปเยอะผมขายอะไรไม่ได้แล้ววะไม่มีอะไรขายได้แล้วจริงที่เหลือผมไม่อยากขายแล้วพอแล้วมานี่มาคำนวณที่500กล่องมึงใช้ได้บ้างไอ้ซานนี่ไม่ขายแล้วพอแล้ว500กล่องอะไอ้ซานใช้ได้บ้างคอปเปอร์กับไม้เท่ากันไม่เอาการไม่ขายครับการไม่ขายการไม่ขายการไม่ขายไม่เอาไอ้ซานเหรียญทองการผมไม่ขายครับไม่ขายการไม่ขายจะมาดูของอยู่การมันเป็นอะไรที่มันหาไม่ได้อ่ะมันไม่ขายพี่เลยครับไอ้พี่บอกให้เหล็ก15,000มันนี่ไปมานี่ไอ้ซันมาพูดเปิดแชทติ้งเลยพี่พูดเลยเปิดแชทติ้งให้มันเล็กมึงเปิดแชทติ้งใส่มันไปเท่าไหร่แป๊บนึง15,000นี่150โทษนะปลาหมึกได้ประมาณหมื่นเดียวเองปลาหมึกขายไปได้ประมาณ 12,000 เองมั้งปูนก่อนครับปูนก่อนทองอ่ะ25 25025กล่องแป๊บนึง25กล่องเหรียญทอง500ปูน20ปูนโจโจทอง20โจนาคาขอซื้อตัวโจอ่ะ10ล้านไปอยู่แก๊งเขาโจว่าไงใครขอซื้อผม10ล้านนาคาขอซื้อ10ล้านไปอยู่แก๊งถาวร10ล้านไม่ไหมโจขายไหมไม่เอาพี่ไม่เอา20ล้านเอาไหมถ้า20ล้านไม่เอาพี่ผมจะอยู่แก๊งนี้โอเคครับโอเคน้องแค่นี้หรอสั่งทำได้หลายเลยนะเนี่ยเอาก็ทำดีเฮียเป็นเงินเป็นทองเอาหมดหนาไว้เอาไปถึง2,000ไปเลยเฮียเฮ้ยถ้า 2,000 นายหลงถ้า 2,000 แล้วกูบอกให้เราเดินหล่อๆแล้วเตรียมเอารถกลับบ้าน4คันกูก็ได้แหละเฮียไอ้ไม่มีกล่องไอ้เฮียพวกเป็นคอปเปอร์มึงเอามาทำเป็นกล่องผิวขายดิฟาดเฮียได้ประมูลทีหนึ่งชาติกูว่ามีเท่าไหร่ต้องใส่หมดแล้วกูบอกให้คอปเปอร์ปูนคอปเปอร์ทองเหล็กไม้ถูกปะใช่เหรียญ500อีก500ก็คือเหรียญมีให้เหรียญมีให้ถ้าจะเอาไม่เหรียญมีรีเช็คนะซีเมนต์25กล่องคอปเปอร์100กล่องอันนี้มีคนมาทอง25กล่องเหล็ก150กล่องแม่เลยมี1,600 แล้วไม้100กล่องถูกป่ะแล้วพี่ไปเก็บกันหน่อยยังไม่รวมและนี่คือมี1,600แต่ว่าไม่ได้ยืมใครด้วยนะมีเท่าไหร่นะแต่ขายกล่องเตียวุฒมี1,600เลยพี่ยืม600ได้ปะ1,600พี่เฉยมีเวลาจะเล่าให้ฟังมีเวลาจะเล่าให้ฟังด้วยไอ้ขึ้นมาดิพวกมึงเฮียไอ้ขึ้นมาอะไรเหรอไม่เมื่อกี้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพวกยู19อ่ะพวกเด็กกระโหลกรุ่นหลังอ่ะ
ทำไมมาทำอะไรนะมันเปิดคือมันเปิดผม7คนแต่ว่ามันแต่ว่ามันโดนผม4คนพี่ว่าไงมันโดนพวกยู22 4คนเก็บหมดพี่ว่าไงเด็กมันก็ยังใหม่เฮียมันก็สอนมันเบาๆหน่อยไม่อย่ามันห้าวจัดเลยมาเปิดให้ผมก่อนนะประเด็นไอ้มันไปตามหัวเรือใหญ่อย่างเสบุกมาด้วยโอ้เสบุกบอกว่าเดี๋ยวกูไม่มีเพนโอ้โหไอ้นั่นก็สภาพอนาถพลอยแล้วเพนก็ไม่มียังเรียกตามมาช่วยเหรอไอ้ตัวนั้นก็แย่ตัวนั้นก็รอเข้าสล็อตอยู่ไอ้ตัวนั้นก็แย่ไม่แต่พี่ไม่แต่ตัวพี่ต้องปกป้องผมนะพวกผมเออไอ้เหี้ยมึง4คนมันจะมึงตีมันมันจะปกป้องเหี้ยอะไรกะมึงปกป้องตัวเองได้ไหมกูไปปกป้องเหี้ยอะไรกะไม่มัน10คนพี่ยู19มันน่ะ10คนมันยังไม่ครบยืนกูยืนเก็บของเก็บเงินกูก็ประสาทจะแดกแล้วเนี่ยกูจดไม่พักเลยไอ้เหี้ยผมอ่ะไม่แต่ว่าพี่ต้องช่วยผมกันอยู่30จะโดนผมด้วยกูก็ด้วยเหรอกูไม่ได้ทิ้งกูพายู30หัวหน้ายู30มาเก็บเงิน